โอเคสวัสดีครับก็วันนี้ครับก็อยู่กับผมนะครับในเกม Undecember กันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมได้ทำการตัดวิดีโอจากในไลฟ์ที่ผมเล่นเมื่อวันจันทร์มานะครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมลงเลดเลเวล70นะครับก็คือสู้กับบอสหนอนซีคัสนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่ามันมีเมคานิกหรือมีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ควรระวังไว้บ้างนะครับโอเคอันนี้นะครับก็ข้อควรระวังอย่างแรกนะครับก็คือพอเราแบบเปิดดันเข้ามาอย่ากดตีออโต้หรือว่าอย่าไปอาโกบอสนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอาโกบอสเนี่ยเพื่อนคนอื่นที่เขาเข้าดันไปทีหลังนะครับเขาจะโดนสกิลดูอย่างตัวอย่างตรงนี้ได้นะครับเห็นปะคือมันมีคนแบบไปเปิดบอสก่อนนะครับบอสก็เลยพ่นพิษใส่นะครับเพื่อนที่เข้าดันมาก็เจ็ดตัวกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะส่วนสกิลของบอสตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะง่ายแบบเป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับก็คืออาจจะมีทุบพื้นสลับซ้ายขวาข้างหน้าบ้างนะครับก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็มันก็จะวนลูปสกิลคล้ายๆเดิมนะอย่างอันเนี้ยสกิลที่ต้องมีสติแล้วก็ระวังก็คือเป็นสกิลพิษบ่อพิษนะครับแล้วมันก็จะต่อด้วยเป็นสกิลพิษกว้างๆที่คล้ายๆกับปลาเป้าอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมคือไอตอนที่มันจะมีบ่อพิษข้างใต้เท้าเราเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แบบใต้เท้าเราแล้วก็ใต้เท้าเพื่อนเราด้านซ้ายนะครับเนี่ยถ้ามีสัญญาแบบนี้อยู่ก็คืออย่าหยุดวิ่งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเราหยุดวิ่งแล้วเกิดพิษมันไปเกิดพอดีอ่ะเลือดเราจะลดไวมากๆแบบคืออาจจะตายได้เลยแบบไวๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมีสตินิดนึงก็คือเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเห็นปะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผมวิ่งเรื่อยๆนะแต่อันนี้ผมเนี่ยอันนี้ผมเผลอหยุดไปนะครับมันก็เจ็บตัวอยู่นะครับแล้วก็หลบปกตินะมันจะคล้ายๆปลาเป้าเนี่ยแล้วก็จะมีแบบท่าทุบที่เราต้องไปหลบเป็นมุมบางมุมอะไรเงี้ยนะครับก็หลบไปตามมุมก็อย่าคิดว่าเปลืองท่ากระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยนะครับให้มันรอดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทำอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราทำค่าเลือดนะครับแล้วก็การพิษให้มันเยอะพอที่เราจะที่เราจะโดนมันทุบทีเดียวเราไม่ตายอ่ะหรือไม่งั้นก็ทำค่าหลบหลีกเยอะๆมันก็จะได้ช่วยได้นะครับคืออย่างน้อยถ้าโดนทุบแล้วเราหลบได้มันก็จะติดแค่หนืดหรือว่าถ้าโดนดาเมจเราไม่ตายอย่างน้อยเราก็ยังเล่นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะอย่างของผมก็ทําหลบมาด้วยนะครับแล้วก็ทําเลือดให้มันถึงทําการพิษเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับมันก็เวลาเราพลาดนิดหน่อยก็จะพอเอาไปต่อได้โอเคอย่างที่สองที่จะอธิบายนะครับมันจะเป็นการตีบอสเนี่ยมันจะมีแบบว่าเราตีดาเมจทำดาเมจได้เยอะได้ทันนะครับกับทําดาเมจไม่ทันซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะการที่เราตีดาเมจทันเราดูยังไงก็คือผมจะเรียกว่าบอสวนลูปท่าไป2รอบนะครับคือลูปแรกมันจะจบด้วยการที่ใช้ท่ากรงขังเรานะครับแล้วก็ถ้าคนเหลือรอดเยอะอ่ะมันจะมีบางคนที่ไม่โดนกรงแล้วก็ต้องช่วยตีบอสให้เกาะแตกหรือว่าตีกรงเพื่อนให้กรงเพื่อนแตกแล้วเพื่อนมาช่วยกันตีบอสให้เกาะแตกนะเนี่ยก็จะเป็นลูปแรกนะครับลูปที่2ปกติคือจะเป็นลูปที่บอสชาร์จท่าสั่งตายนะครับซึ่งลูปนั้นเนี่ยสามารถข้ามได้ถ้าก่อนถึงลูป2อ่ะเราทำดาเมจบอสจนบอสเหลือเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดมันจะข้ามลูปนั้นทันทีนะครับแล้วจะไปรีเซ็ตใหม่ก็คือมันก็จะมาขังโกงก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่สำหรับปาร์ตี้ที่ดาเมจไม่ได้เยอะเหมือนกับปาร์ตี้ที่ผมกำลังเล่นอยู่ที่มีคนที่เขาแบกดาเมจอยู่ผมเดาว่าน่าจะเป็นสายไฟบอลไม่ก็ธนูน้ำแข็งอ่ะเขากำลังแบกดาเมจอยู่นะครับทำให้ในวิดีโอเนี่ยเราผ่านไปได้แบบง่ายนะครับก็คือผ่านเฟสสั่งตายของบอสได้ซึ่งวิธีการเล่นเฟสสั่งตายของบอสเนี่ยอธิบายก็คือเวลาบอสมันชาร์จหรือว่ามันเริ่มเข้าเฟสนั้นอ่ะทุกคนต้องหยุดตีครับเพราะว่ามันจะคลอดลูกออกมาเป็นแบบเหมือนสปอนลูกเป็นหนอนตัวเล็กๆออกมาจากตัวมันนะครับซึ่งหนอนตัวเนี้ยมันจะมีฟีโรโมนอยู่ถ้าเราฆ่าหนอนตัวนี้ตายเมื่อไหร่มันจะแจกบัฟฟีโรโมนก็คือกันดาเมจจากท่าสั่งตายของบอสกับคนที่อยู่รอบๆหนอนนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เขาเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าคนที่เขาเล่นเป็นอ่ะเขาจะพยายามแบบพอถึงตอนนี้เขาจะหยุดตีทันทีเว้ยพอหยุดตีปุ๊บเขาจะตัวดันหนอนแบบคือเขาจะตัวดันหนอนออกไปไม่ให้โดนลูกหลงเวลาเพื่อนเราหยุดตีไม่ทันอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะมารวมกันที่หนอนแล้วก็ฆ่าหนอนแล้วก็จะได้บัฟแล้วก็จะรอดนะครับมันจะวนอย่างเงี้ยมันจะเป็นลูปอย่างเงี้ยสองลูปก็คือลูปขังกงกับลูปสั่งตายแต่ว่ามีหนอนออกมาแจกบัฟอมตะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะวนไปเรื่อยๆที่เหลือก็จะเป็นสกิลเหมือนเดิมมันก็จะมีทุบพื้นมีแบบวางบ่อพิษข้างใต้เท้าเราอะไรเงี้ยแต่จุดที่คนพลาดเยอะที่สุดก็คือเผลอไปฆ่าหนอนแล้วแบบไม่หยุดตีสักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจที่ผมอ่ะมันค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คือลูปแรกนะครับเป็นลูปที่เนี่ยมันจะขังกงนะครับซึ่งทริคสำหรับสายเซนพี่ก็คือถ้าเราแบบแม่นไทมมิ่งนะครับอย่างนี้ผมเห็นบอสแบบเริ่มชัดแป๊บหนึ่งปุ๊บผมปักเซนพี่เลยคือถ้าเราปักก่อนอ่ะถ้าเราปักเซนพี่ก่อนอ่ะเซนพี่มันจะหยุดยิงนะครับแต่ถ้าเราปักไทมมิ่งตรงเวลาเนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยคือผมเดินเดินอยู่ใช่ป่ะผมเดินเดินปุ๊บผมเห็นบอสมันทำท่าเนี่ยผมรีบปักเซนพี่รัวๆเลยเห็นป่ะเนี่ยครับพอผมปักเซนที่รัวปั๊บก็จะเห็นได้ว่าเซนที่มันยิงบอสอยู่ใช่ป่ะแล้วเวลาที่มันขังกรงเนี่ยคือเซนที่ผมยิงบอสเกาะแตกด้วยแล้วก็ยิงกรงแตกด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันยิงต่ออันนี้ก็จะเป็นลูปแรกนะครับเห็นป่ะอันนี้คือดาเมจตี้มันล้นมากก็เลยแบบผ่านลูปแรกไปปุ๊บมันก็รีเซ็ตใหม่เลยนะครับเราจะไม่ต้องไปเล่นเสี่ยงแบบว่าคนไม่รู้สเต็ปไม่รู้จังหวะแล้วเผลอไปตีหนอนนะครับเราก็จะรอดช่วงแรกนะแต่ช่วงครึ่งหลอดหลังมันก็จะยากขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าไอตอนที่มันเสกบ่อพิษมาใต้เท้าเราอ่ะแล้วมีไอลักษณะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวดูได้เนี่ยอันนี้ผมก็วิ่งไม่หยุดนะเห็นป่ะไอตัวที่มันเป็นเหมือนเป้าไอปลาเป้าไอเนี่ยครับคือมันจะเกิดมาบ่อยมันทําให้หลบยากแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆแล้วก็จําดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันหลบไม่ยากนะครับอย่างที่ผมหลบผมก็แค่โยกนิดโยกหน่อยเองนะครับประมาณนี้นะเออเนี่ยครับอันนี้มันมาอีกแล้วนะครับเนี่ยคือเฟดเนี่ยมันวนลูปมาเสร็จละเนี่ยมันก็ใช้ลูปสกิลนะครับก็คือพอผมเห็นลูปสกิลปุ๊บผมเล่นเซนทีอ่ะผมรีบปักเลยเนี่ยนะครับพอผมปักเซนที่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือเซนที่มันจะช่วยยิงนะครับยิงกงแตกผมก็ปักช่วยเพื่อนนะครับเนี่ยกระสุนเซนที่ผมตอนนี้ก็คือแบกจัดอยู่ตอนเนี้ยคือดาเมจอาจจะไม่ได้แบบเวอร์เหมือนชาวบ้านเหมือนคนที่เราเขามาแบกเรานะแต่ว่ามันช่วยเพื่อนเราให้รอดพ้นได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเวลาคนเหลือน้อยอ่ะมันยังไงก็แน่นิ่งครับแต่นี้คือเรากดถูกจังหวะใช่ไหมมันก็จะช่วยเพื่อนได้เยอะอยู่เนี่ยครับอันนี้เราก็หลบท่าเนี่ยมันก็จะวนหลูท่ามาแต่อันเนี้ยเราดาเมจไม่ทันละเดี๋ยวมันจะมาหลูที่มันสั่งตายแล้วเราต้องระวังมันหยุดตีนะครับแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆหนอนมันใกล้ถึงแล้วแหละหลูเนี่ยอันนี้ก็คือตอนอยู่ในคลิปนะครับผมมีความรู้สึกแบบมีลางสังหรณ์ว่ามันใช่ละเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือมีลางสังหรณ์แล้วว่าเฮ้ยเหมือนเราต้องหยุดปักป้อมนะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่ามันวนเวลามันใกล้ที่จะวนลูปมาถึงลูปที่มันใช้ท่าสั่งตายละเดี๋ยวค่อยๆแบบสโลว์ไปก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมเห็นหลอดเลือดที่ออกมาจากตัวบอสนะครับอันนี้คือมันครอบตัวหนอนออกมานะครับที่จะเป็นบัฟอมตะซึ่งไอ้เพื่อนที่อยู่ข้างบนซ้ายบนของเราเนี่ยมันยังไม่หยุดยิงครับเหมือนแบบคือเขาไม่ได้เห็นสัญญาณว่าบอสมันใช้ท่าเขาเลยไม่หยุดยิงเว้ยแล้วตรงเนี้ยมันเสี่ยงมากซึ่งเพื่อนเราที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคุณไอเนี่ยเขาก็รีบวิ่งไปดันหนอนออกมาเลยนะเพื่อไม่ให้หนอนโดนสกิลตายนะครับเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยมันมีหนอนเกิดมาเว้ยซึ่งต้องระวังมากนะคือถ้าเกิดว่าสกิลมั่วๆแล้วหนอนตายคือจบเลยนะครับเนี่ยผมก็รีบวิ่งไปกับเพื่อนนะครับเนี่ยผมรีบวิ่งไปเนี่ยมันจะมีสัญญาณออกมาแล้วว่าบอสมันจะใช้ท่าสั่งตายแล้วนะอันนี้เพื่อนเรามันอยู่ไกลไงแล้วผมกลัวว่าจะไม่ทันนะครับเนี่ยเราก็ช่วยกันดันหนอนออกมาข้างๆนะครับพอดันหนอนออกมาข้างๆปุ๊บเราฆ่าหนอนเห็นไหมฆ่าหนอนปุ๊บเนี่ยผมปักป้อมยิงหนอนละพอหนอนตายเนี่ยเห็นป่ะ
มันจะแจกบัฟนะครับซึ่งบัฟเนี่ยจะเป็นบัฟที่ทําให้เราติดอมตะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบเนี่ยติดอมตะนะครับแล้วก็รอดจากท่าสั่งตายของมันได้อันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนไม่หยุดยิงแล้วหนอนตายอ่ะคือจบเลยครับจบเฮอันนี้คือเราก็เหลือแค่สองคนเพราะเพื่อนอีกคนมันวิ่งมาไม่ทันเห็นปะอันเนี้ยเป็นเพราะว่าผมรีบด้วยนะครับผมกลัวว่าบอสมันจะกดสกิลก่อนไงเออก็เลยเหลือสองคนนะครับก็เหลือสองคนแบกนะแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะคือเฟสมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะบอสมันก็จะวนท่าเดิมๆนะครับเราก็หลบเหมือนเดิมนะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเนี่ยผมก็หลบเหมือนเดิมนะผมก็ชิวๆนะแล้วก็วางป้อมดึงความสนใจบอสไปแล้วก็วางโทเทมดีบัฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็จบประมาณนี้ครับก็คือถ้าเราเล่นพลาดกันน้อยๆอ่ะมันก็จะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเล่นพลาดกันเยอะมันก็จะลำบากคนท้ายๆประมาณนี้แล้วก็ต้องระวังตอนที่บอสมันจะมีท่าสั่งตายก็ต้องระวังอย่าไปฆ่าหนอนตายแค่นั้นแหละครับประมาณนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆลงดัน70กันง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มันไม่เป็นเนี่ยเราก็แค่ทําใจแล้วก็กดหาตี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณ10 นาทีบ้าง20 นาทีบ้างหรือครึ่งชั่วโมงบ้างในการหาปาร์ตี้ที่เขาเล่นเป็นนะก็อาจจะทนกันนิดนึงโอเคก็วันนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับการอธิบายการลงเรทซีคัสเต็ดเลเวล70ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ